DX Planner รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่กกต.คือใครมีหน้าที่อะไรและมีผลต่อการเลือกตั้งอย่างไรกกต.ย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครับรวมทั้งการจัดให้มีการออกเสียงประชามตินะครับให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับนอกจากนี้ครับกกต.ยังมีหน้าที่ในการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตนะครับรวมไปถึงการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับและที่สำคัญครับกกต.ยังมีอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งในบางหน่วยเลือกตั้งหรือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งเมื่อมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้นครับปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมาแล้วทั้งหมด5ชุดนะครับนับตั้งแต่ปี2540สำหรับกกต.กลางนอกจากนี้ยังมีกกต.ประจำจังหวัดที่ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่นั้นๆด้วยครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ